เอ๊ะท็อกซินคืออะไรแล้วทำไมการฉีดท็อกซินแต่ละตัวจึงราคาต่างกันหลักหมื่นมาดูกันเลยครับมาถึง product ที่คลาสสิกที่สุดนะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับหลายๆคนนะครับนั่นก็คือท็อกซินนั่นเองนะครับเอ๊ะท็อกซินคืออะไรแล้วทำไมการฉีดท็อกซินแต่ละตัวจึงราคาต่างกันหลักหมื่นมาดูกันเลยครับวันนี้นะครับ product ที่อยู่กับผม3ตัวด้วยกันนะครับก็คือท็อกซินนั่นเองนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทั้ง3ตัวไม่ใช่โบท็อกซ์นะครับเอ๊ะเราไม่ใช่โบท็อกซ์คืออะไรนะครับจริงๆแล้วโบท็อกซ์เนี่ยเป็นชื่อคอมเมอร์เชียลเนมหรือว่าเทรดเนมของยี่ห้อนี้อลิแกนซ์เท่านั้นนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกๆท่านนะครับหลังจากนี้ผมจะเรียก product ทั้ง3ตัวนี้ว่าท็อกซินแทนคำว่าโบท็อกซ์นะครับมาถึง product ตัวแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือโบท็อกซ์นั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดอย่างที่บอกนะครับว่าโบท็อกซ์เนี่ยใช้ในการเรียกทุกๆตัวจริงๆแล้วโบท็อกซ์ใช้ในการเรียกแค่อลิแกนซ์นั่นนะครับผมอลิแกนซ์เนี่ยเป็นท็อกซินตัวแรกที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับผมจริงๆแล้วความน่าสนใจของอลิแกนซ์ส่วนหนึ่งเนี่ยครับเกิดจากการที่โปรตีนของอลิแกนซ์เนี่ยครับผมมีขนาดเท่ากันทุกตัวข้อดีหลักๆนะครับผมแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่อลิแกนซ์เนี่ยใช้โปรตีนในการจับกับตัวท็อกซินที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมดมีโอกาสในการถูกจดจำโดยภูมิคุ้มกันของร่างกายเราน้อยแล้วข้อดีของการที่ภูมิคุ้มกันจดจำไม่ได้นั้นคืออะไรมันก็จะไม่ดื้อยานั่นเองครับผมหลังจากผ่านมาเกือบ100ปีแล้วนะครับผมอลิแกนซ์เนี่ยถือว่ายังเป็นหนึ่งในแบรนด์นะครับที่สามารถเคลมนะครับหรือว่ายืนยันได้ว่าการฉีดของเขาเนี่ยมีโอกาสในการดื้อยาเนี่ยอย่างไม่มีนัยสำคัญหรือในอีกในนึงก็คือว่ามันไม่ดื้อยานั่นเองนะครับอีกหนึ่งข้อดีนะครับผมที่เป็นจุดเด่นของอลิแกนซ์นั่นก็คือว่าอลิแกนซ์เนี่ยเป็นตัวที่ฉีดแล้วมีความจำเพาะเจาะจงมากนะครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของริ้วรอยนะครับหรือการฉีดเฉพาะจุดยกตัวอย่างเช่นหว่างคิ้วนะครับหางตานะครับมุมปากเป็นจุดที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องการความจำเพาะเจาะจงอลิแกนซ์ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวนึงครับตัวต่อไปนะครับผมเห็นกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะครับกล่องขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านแบบนี้นะครับเป็นของแบรนด์จากเยอรมันนั่นเองนะครับซีโอมินนะครับชื่อเหมือนเกาหลีจริงๆแล้วเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรไปฟังกันครับซีโอมินนะครับถือเป็นหนึ่งในท็อกซินนะครับผมที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าด้วยเทคโนโลยีของซีโอมินเองเนี่ยเมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องของการเคลมว่าอลิแกนซ์เป็นตัวที่ไม่ดื้อยาแล้วเนื่องจากว่าเขามีโปรตีนขนาดเดียวกันทั้งหมดโอกาสในการจดจำของภูมิคุ้มกันร่างกายเราน้อยใช่ไหมครับความเก๋ของซีโอมินก็คือว่าซีโอมินนั้นไม่ใช้โปรตีนนะครับในการนำพาตัวท็อกซินเข้าไปถึงกล้ามเนื้อเลยจึงเป็นข้อดีมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาหรือว่ามีการดื้อยาที่เกิดจากโปรตีนที่นำพาท็อกซินเข้าไปในร่างกายนะครับดังนั้นจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยการใช้ซีโอมินได้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยครับผมจะพบว่าซีโอมินเองเนี่ยครับมีข้อดีมากๆข้อนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโปรตีนที่นำพาตัวท็อกซินเข้าไปเนี่ยในซีโอมินมันไม่มีดังนั้นเวลาในการออกฤทธิ์ก็จะช้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่ากว่าที่มันจะไปถึงตัวท็อกซินจะไปถึงตัวปลายทางหรือว่าเรื่องของการคงอยู่สภาพของตัวท็อกซินเนี่ยก็จะช้าแล้วก็อยู่ได้สั้นลงนิดนึงนะครับผมดังนั้นซีโอมินจึงตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของการดื้อยาโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่ดื้อยาจากโปรตีนที่นำพาท็อกซินเข้าไปนะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่ต้องการว่าชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการจะดื้อท็อกซินหรือว่าดื้อโบท็อกซ์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเทอมนี้ซีโอมินก็จะเป็นช้อยส์ออปชันที่ดีมากๆครับมาถึงแบรนด์ที่3นะครับผมนั่นก็คือนาโบตาดนั่นเองนะครับหลายๆคนคุ้นหูกันเช่นกันนะครับกับแบรนด์นี้เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์เอเชียแบรนด์เดียวเท่านั้นที่ผ่าน US FDA นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมาตรฐานของนาโบตาดเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับแม้ว่าจะมีการใช้โปรตีนหลากหลายชนิดนะครับในการเข้าไปจับกับตัวท็อกซินแล้วก็นำพาเข้าไปสู่กล้ามเนื้อแต่ว่าด้วยความ purify นะครับหรือว่าความบริสุทธิ์ของตัวโปรตีนเหล่านั้นเนี่ยทำให้นาโบตาดเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปได้แล้วก็ได้ US FDA ในที่สุดนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของนาโบตาดเนี่ย
เนื่องจากว่านาโปตะเนี่ยมีโปรตีนหลายชนิดนะครับผมที่ใช้ในการนำพาตัวท็อกซินเข้าไปสู่กล้ามเนื้อทำให้มันมีการกระจายตัวของตัวท็อกซินได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องการทำลิฟติ้งนะครับหรือว่าต้องการฉีกกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกรามนะครับกล้ามเนื้อน่องนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เราต้องการให้ตัวยานั้นกระจายตัวได้อย่างดีแล้วก็ไปลดขนาดของกล้ามเนื้อเหล่านั้นนั่นเองครับโดยสรุปนะครับผมที่ผมเอาท็อกซินทั้ง3ตัวมาให้ดูนะครับเป็น3ตัวที่ผ่าน US FDA นะครับจริงๆแอบบอกไว้เล็กๆนะครับว่ามีแบรนด์ของอังกฤษอีกเช่นกันนะครับที่ได้ US FDA นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมไม่ได้เอามาพูดถึงเนื่องจากว่าวิธีการฉีดอาจจะไม่ได้เหมือนกับ3แบรนด์ข้างต้นนะครับและนี่ก็คือ3 product ที่แนะนำสำหรับ3กลุ่มคนไข้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดนะครับก็เลือกกันได้เลยครับว่าแบรนด์ไหนที่เหมาะสมกับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนะครับความสะดวกนะครับปัญหาที่เรากำลังมีหรือต้องการแก้ไขนะครับผมสามารถปรึกษาได้นะครับเจอกันที่ ATA Wellness and Surgery House หมอลิงครับ